วันนี้ที่จังหวัดลพบุรีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปี2566ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี2561ถึง2565โดยดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยจำนวน338โครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ดำเนินงานเป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ข้ามศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประเมินการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามบริบทภูมิสังคมของชุมชนเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เติบโตเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมด้วยทัศนคติที่ดีและถูกต้องส่วนในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของกองกิจการนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามัคคีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสร้างจิตสาธารณะในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีณองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีประกอบด้วยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำตาลตลอดโซ่อุปทานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วยหอมคาเวนดิชโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ